สวัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระไม่มีสาระเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้ก็ดูพาย่อยปีกย่อยกันไปก่อนนะครับดูย่อยทุกวันเลยไม่มีผ้าหลักนะครับผมผ้าหลักค่อนข้างที่จะหายากหานะได้ก็ราคาแพงนะครับผมแต่ว่าเราหาพาย่อยที่เขาเรียกอะไรมีประวัติการสร้างที่ดีราคาย่อมเยาเนาะนะครับสบายกระเป๋า แล้วก็สบายใจเวลาแขวนด้วยนะครับเอาเราแขวนไว้ในเสื้อก็ได้หรอกถ้ากลัวว่าแบบเออกลัวคนจะทักว่า,าไม่ได้แขวนพระรุ่นนิยมหรือแขวนพระแพงๆเอาไว้ในเสื้อก็ได้นะฮะนะครับเราเช่ามาแขวนเช่ามาบูชานะครับไม่ได้เช่ามาขายนะครับผมอ้าวโอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะเหรียญสมเด็จพระสังฆราชแพร นะครับสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุดทัศน์นั่นแหละนะครับแต่ว่าจัดสร้างปี2511นะครับปี2511ไม่ทันนะครับเป็นเหรียญไม่ทันอ่าเป็นเหรียญไม่ทันแต่ว่าพอซอนเนี่ยลึกใช้ได้เลยนี่ข้างหลังเป็นพระศรีสักยมุนีนะครับเป็นพุทธรูปนะครับนี่นะครับวัดสุทัศน์เทพวนาลามนะครับ16 17มีนาคม2511อ่า2511นี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนท่านนะครับครึ่งองค์นะครับนี่นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับแพรนะครับนี่แล้วก็มียันด้านข้างแป๊บแป๊บแป๊บอย่างนี้นะครับผมวับนี่นะครับ ส่วนในภาสังคราชแพร์เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอวัตถุมงคลประเภทเขาเรียกกันอะไรประเภทโลหะใช่ไหมนะครับพระกิ่งพระกิ่งที่ราคาหลายหมื่นนะหลายหมื่นหลายแสนนะครับพระกิ่งวัสุทัตที่ขึ้นชื่อนั่นแหละครับแล้วก็มีหลายๆรุ่นแล้วก็มีลูกศิษย์นะลูกศิษย์หรือสายหรือสายหรือสายพุทธาคมนั่นแหละนะครับก็สร้างนะครับสร้างในในแบบฉบับของท่าน นะครับสร้างในแบบฉบับของท่านในเขาเรียกอะไในอ่าอ่าสูตรเออในสูตรในการสร้างของท่านนะครับก็สร้างกันอ่าเป็นสูตรของท่านเรื่อยๆมาจากอกดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ไปเลือกเอาย้อนยุครุ่นไหนก็ไปศึกษาอ่าอีกที นะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่อันนี้เหรียญน,นะครับปี5 5 1พอสพศผมว่าใช้ได้นะไม่ทันนะครับเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชแพร่เนี่ยน่าจะจำไม่ผิดน่าจะรัชสังขารช่วง2497หรือเปล่าเออเป็นช่วงนั้นหรือเปล่านะครับก็คือลสังสารก่อนปี2 5 0 0ก็แล้วกัน นะครับผมก็ไม่ทันนะทางวัดก็ได้สร้างนะครับสร้างย้อนยุคสร้างเป็นที่ระลึกไว้เป็นพุทธบูชานี่แหละปี2111นเะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่ก็คือเป็นการสร้างวัตถุมงคลพิธีใหญ่พิธีหนึ่งนะครับเกจิคณาจารย์นะครับใยในยุคดังๆยุคนั้นแหละนะครับร่วมลูกเสกนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นหลวงปู่โตอ้วดปะดุชิมพีนะครับก็เล่นเป็นหลวงปู่โตหลายข้อมูลเขาก็ลงเป็นหลวงปู่โตเข้าร่วมพิธีลูกเสกนะครับแต่ก็ก็เป็น เขาเรียกอะไรอ่าแต่ก็พิธีเนี่ยก็สร้างอ่าโดยนิบนเป็นเกจิรวมอ่าดีอ่าเขาเรียกอะไรนะดังๆในยุคนั้นนะฮะร่วมประเสรอยู่แล้วในงานพิธีแบบนี้นะครับหลายๆรุ่นแหละพระที่เป็นทําย้อนยุคเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับพระอริเจ้าหรือพระสงฆ์หรือพระเกจิที่ดังๆเนี่ยนะฮะเวลาย้อนยุคเนี่ยก็จะนิบนนะฮะอ่าพระอ่าเกจิ ต่างๆในยุคนั้นร่วมปลุกเสกนะครับผมอืมอันนี้ก็บอกราคาเนี่ยนะฮะร,ราคายังอยู่หลักสิบหลักร้อยอยู่เลยนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับราคาไม่ได้แพงพกเกลื่อเป็นของดี ราคาถูกแต่ว่าถ้าเป็นพระที่ทันท่านสร้างประเภทพระกลิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านธรรมดาแบบเราก็ได้แต่เฝ้ามองดู <c oughs> คงจะไม่ได้เนาะไม่ได้อาดเอือม่มหรอกเพราะว่าราคาแพงมากนะครับราคาหลักแสนนะครับเราคงไม่ได้แขวนนะครับแล้วก็หานี่แหละนะครับยิบย่อยหลักสิบหลักร้อยนะครับมาแขวนก็ได้ก็มีพุทุคุณเหมือนกันแหละพระดีๆพิธีดีด,ด,ดีแบบพระหลักสิบเนี่ยพุทุคุณ หลักล้านเนี่ยยังมีเยอะแยะเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะฮะใครอยากมีรูปท่านไว้สักการะบูชานะครับแต่อยากได้ราคาย่อมเยาเอออยากได้ผ้าที่ออกจากพิธีวัดสุทัศน์นะครับที่พิธีดีๆนะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งพิธีหนึ่งที่ที่ดีนะครับที่ดีแล้วก็เป็นพิธีใหญ่ด้วยนะครับผม ของเก๋ก็ไม่น่าจะมีมั้งนะของเก๋กไม่มีหรอกเพราะว่าพระก็ไม่ได้มีราคานะนะครับพระก็ไม่ได้มีราคานะครับพระราคาถูกๆนะครับถ้าแบบขายกันเวฟก็สีสวยๆก็มี500ยืนแลห้าร้อยบวกลบแล้วแต่จะบวกกันเท่าไหร่แล้วแต่จะลบกันเท่าไหร่ลบกันด้วย400 90หรือเปล่าเออลบกันด้วย400หรือเปล่าลบกันด้วยอะไรก็ว่ากันไปท้งน,น,นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกไงน,นะ การตกลงของคน2คนที่จะเจรจากันนั่นแหละฮะนะครับผมเผลอก็ให้กันฟรีเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ือจำนวนสร้างอ่ะห้าพันห้าพัเหรียญไม่ถ้าจำไม่ผิดนะครับจำนวนสร้างก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไม่มีราคาที่จะเช่าหาที่แพงนะครับคนก็เนาะนะครับก็เจอได้ทั่วไปนะครับเจอได้ ในกองในอะไรอย่างเงี้ยเจอได้ราคาหลักสิบหลักร้อยพอเจอได้อยู่แต่ว่าตามเว็บที่เขาประกาศขายเนี่ยก็อยู่ยืนอยู่ที่หลักร้อยนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้แหละไม่เกินนี้หรอกนะครับนี่ด้านหลังเป็นพระศรีสักยมุนีนะครับนี่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าด้านหลังเห็นไหมฮะตุนหนังสืออ่าแบบนี้คลาสสิกเลยนะฮะทองแดงลมดำนะครับนี่ยันยันเออปึ๊บแบบนี้ นะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็แบบนี้นะฮะเออนะครับเป็นรูปเหมือนท่านนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะก็คงจะไม่ได้มีตาหนิไม่มีบล็อกอะไรเพราะว่าคนเขาก็ไม่ได้แยกบล็อกเล่นเพราะว่าราคาคือยังไม่ได้ปั่นหรือเปล่าหรือ,อยังไงแคนก็เช่านี่แหละใครชอบก็เช่านะครับมไม่ชอบก็ผ่านแต่ว่าก็มาทําคลิปอบอกเล่าเรื่องราว โมโหนะฮะเกี่ยวกับของดีราคาถูกใครชอบของดีราคาถูกเนาะนะครับก็นี่แหละได้ของราคาไม่แพงก็จะได้เขาเรียกอะไรเลี่ยมพลาสติกแขวนคอให้เด็กนะครับเลี่ยมพลาสติกติดไว้หน้ารถหน้าลาเ,เวลาหายเราจะได้ไม่เสียดายนอกจากแขวนเองก็ได้ก็มีพุตทุคุณดีเหมือนกันนะครับมีพุ้ทุคุณคุณค้มตัวเราได้เหมือนกันนะครับอ,อพ้ทุคุณคุมตัวเราได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ดีด้วยแหละนะครับดี D ด้วยนะครับดี D ด้วยเป็นพระที่เป็นงานเป็นพระที่พิธีดี D ด้วยนะครับผม <S 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 ก็ใครที่ชื่นชอบเนาะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับหรือไม่ศึกษาเพิ่มเติมก็นั่นแหละเจอก็เก็บได้เลยนะครับอปีพศออลึกใช้ได้นะปี2511นนะครับอืม,อม พระในยุคนั้นเกจิยุคนั้นเข้าปลุกเสกก็มีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับพระยุคปีหนึ่งกว่าๆเนี่ยนะรเราเก็บประมาณนี้แหละหนึ่งกว่ากว่านี่แหละนะครับลึกกว่านั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะออบุญวาสนาคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็เจอนะครับบางคนก็เจอแต่แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเจอแต่เก่าๆรุ่นเดอะเดะนะฮะบ,บางคนก็เขี่ยไปก็ไม่ได้เจออะไรนะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นี่เจอแต่พระใหม่นะพระที่ไม่รู้ที่รู้ทาง เขียนไว้ต่างหากว่ารุ่นสองแสดงว่ามีรุ่นแรกนะเออแสดงว่ารุ่นแรกคนเขาอันนิยมกันด,ดีเนี่ยถึงจะไม่มีรุ่นสองเนาะนะฮะเออนี่นะฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเออพิมพ์หยดน้ํานี่นะครับรุ่นสองวาสันนะรุ่นแรกยังหาไม่เจอเลยรุ่นสองมีซะแล้วนะฮะอ่ะก็ดีก็เก็บไว้เรี่ยมพลาสติกอือไว้แจกเพื่อนแจกฟงไปนะครับ อ่ะนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะฮะวันนี้ก็ชมก็ถือว่าเป็นพระเก่าอยู่นะปี2511เนี่ยถือว่าไม่ใหม่นะก็เก่าอยู่เป็นพระยุคกลางนั่นแหละตั้งแต่ปี2,500ขึ้นมาจนถึงปี2 5 2 9เป็นพระยุคก,กลางเออถ้าจากปี2500ลงไปเขาเรียกเป็นพายุกเก่าพระเก่าพระกลางแล้วก็หลังจากปี2530ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นพระยุใหม่กาแบ่งเป็น3มยุคว่ากันอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นพระยุคกลางแล้วกัน เนาะพิธหนึ่งในพิธีดีวิธีใหญ่นะครับผมไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าชอบไม่ลืมนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องของการคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ